วัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจันเว่นก็ทำการตัดแต่งกิ่งทุเรียนซึ่งก่อนแต่งก็คงจะเห็นแล้วเนาะว่าต้นทุเรียนมันก็แลดูใบแล้วก็กิ่งก้านรกรุงรังแต่พอภายหลังจากที่ได้ทำการตัดแต่งแล้วมันก็แลดูโล่งแล้วก็โปร่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกต้นหนึ่งชัดแล้วก็จะได้อธิบายว่าวิธีในการตัดแต่งกิ่งนั้นเราควรที่จะเลือกกิ่งแบบใดเพื่อที่จะทําให้โครงสร้างของต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันแลดูสวยงามแล้วก็มีกิ่งก้านที่พอเหมาะสามารถที่จะแตกยอดแตกใบเพื่อที่จะใช้ในการปรุงอาหารใช้ในการสังเคราะห์แสงเลี้ยงลําต้นให้เจริญเติบโตในอัตราส่วนที่สมดุลในการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งทรงพุ่มนั้นมันก็แล้วแต่เทคนิควิธีของแต่ละสวนในส่วนของผมจันแว่นนี้ก็คือตั้งแต่ปลูกมาก็ปล่อยเลยยังไม่ได้ทำการตัดแต่งกิ่งแต่อย่างใดแต่ก็มีบางสวนที่เคยเห็นเขาก็จะเริ่มตัดแต่งตั้งแต่เริ่มปลูกใหม่ๆเรียกว่าจัดทรงไปตั้งแต่เล็กๆเลยแต่โดยความเห็นส่วนตัวของผมจันแว่นแล้วก็คิดว่าทุเรียนในช่วงที่ยังเล็กๆอยู่ก็ต้องการใบจำนวนเยอะๆเพื่อจะใช้ในการสังเคราะห์แสงใช้ในการปรุงอาหารช่วยให้การเจริญเติบโตของทุเรียนมันเป็นไปได้ด้วยดีดังนั้นจึงยังไม่ทำอะไรลักษณะกิ่งแบบใดเราควรที่จะเก็บไว้แล้วก็กิ่งแบบไหนเราควรที่จะตัดแต่งออกอย่างทุเรียนต้นนี้ก็จะให้ดูนะครับคือกิ่งที่มีลักษณะเด่นๆกิ่งที่ใหญ่กิ่งที่สมบูรณ์แล้วก็หันไปคนละทิศคนละทางกิ่งประเภทนี้สมควรที่จะเก็บรักษาไว้ส่วนกิ่งที่เนี่ยเล็กๆอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นกิ่งที่เกินความจำเป็นมันเล็กไม่สามารถที่จะพัฒนาให้โตได้หรือว่าโตมาก็เกะกะรกแล้วก็แย่งอาหารกิ่งอื่นๆก็จะทำการตัดออกกิ่งด้านบนนี้มันยังเล็กอยู่รอให้มีการพัฒนากิ่งมีการพัฒนากิ่งบางกิ่งก็อาจจะโตบางกิ่งมันก็อาจจะเล็กอันนั้นเราก็จะค่อยมาทำการตัดแต่งในภายหลังวันนี้ก็จะตัดแต่งตั้งแต่จากประมาณกึ่งกลางลงไปด้านล่างอุปกรณ์ก็กรรไกรตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ถือว่าสำคัญเป็นปูนแดงสำหรับเอามาป้ายตรงแผลที่เราตัดออกเป็นการป้องกันเชื้อราแล้วก็เป็นการสมานแผลที่ดีด้วยกิ่งนี้มันอยู่ใกล้กับพื้นมากเกินไปก็ตัดออกเลยนะครับในการตัดนั้นก็ให้พยายามชิดกับลำต้นให้มากที่สุดแล้วก็กิ่งนี้ทีนี้นอกจากกิ่งที่มันอยู่ชิดลำต้นมาตัดออกกิ่งแขนงที่อยู่ในกิ่งที่เราจะเก็บไว้หากว่ามันหนาแน่นไปเราก็ตัดออกด้วยแล้วก็ถือต้นถางมือหนึ่งแล้วก็มือหนึ่งต้องการตัดก็รู้สึกว่ามันจะเกี้ยวกลางหน่อย
เนื้อในเบื้องต้นก็คงจะทําการตัดประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ตัดแบบกระลุยบุกแหลกมากจนเกินไปก็จะรอให้ผ่านระยะเวลาไปสักช่วงนึงทีนี้ก็จะมาพิจารณาอีกว่ากิ่งที่เราเก็บรักษาไว้นั้นมันเป็นอย่างไรหากว่าทรงมันไม่สวยมันก็สามารถที่จะจัดทรงได้เดี๋ยวผมจะเอามาทำคลิปเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดทรงแล้วก็ดัดกิ่งให้มันไปในทิศทางที่เราต้องการทีนี้เมื่อเราทำการตัดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการทาปูนแดงวันนี้ฝนมันตกฝนมันไล่ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอาเพศอันใดขึ้นวันที่7มกราคม2566เกิดฝนตกฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็กดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เป็น FC ยังไม่ได้กดติดตามช่องวิถีชาวบ้านก็กดติดตามด้วยเนาะผมจานแว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ